็ในเซสชั่นที่2ผมคงจะอาจจะเน้นหนักตัวเลขสักนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทำท่านหลับแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวคงมีเนื้อหาเขาว่าค่อนข้างเยอะแต่ผมอาจจะไปเร็วสักนิดนึงนะครับก่อนอื่นต้องขอรีแคปสิ่งที่ CEO ท่านได้พูดไว้นะครับผมคิดว่าวันนี้มาถึงวันที่50ของปีนี้แล้วนะครับก็เห็นใจที่เพื่อนๆสื่อทุกคนมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะมันมีเรื่องที่เราจะต้องคอยสื่อสารให้กับสังคมมากค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงบางทีจากหัวไปก้อยเลยนะครับก็อันนี้คือภาพ50วันแรกผมคงไม่ลงรายละเอียดนะครับทุกคนคงจะเห็นภาพอยู่แล้วว่าสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอะไรบ้างนะครับถ้าย้อนกลับไปปี2019เนี่ยจริงๆ2019ก็เป็นปีที่มีความท้าทายแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้น้อยกว่า2020นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราพูดถึงนะตั้งแต่ต้นปีถ้าจะจำได้ผมยืนเวทีนี้ผมไปยืนตรงเวทีนี้พูดทุกท่านว่าตอนนั้นมีเรื่องอัลคิมีที่จะอินทิเมนต์นะครับมีเรื่องสงครามการค้ามีเรื่องเงินบาทแข็งนะครับแล้วก็สุดท้ายตอนปลายปีก็เริ่มเห็นสัญญาณเศรษฐกิจของเราเริ่มถดถอยลงนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2019แบบนี้ครับนะครับถ้าย้อนกลับไปเดือนเดียวกันปีที่แล้วก็จะบอกว่าเรามายืนอยู่ตรงนี้ที่นี่นะครับเราในฐานะที่ผมดูรายงานเนี่ยผมเรียนทุกท่านว่าสำหรับพนันดาแล้วการเติบโตเป็นสิ่งที่สำคัญแต่การเติบโตแบบมีวินัยเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าเพราะเราต้องการสร้างบริษัทของเราวิวทูลาสถ้าจำสโลแกนนี้ได้เราก็เลยขอมีเดียนทุกท่านว่าในฐานะที่ผมดูไฟแนนซ์ผมจะเดลิเวอร์หรือพยายามทำให้3 5สิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับผมขออนุญาตไปเร็วๆก็คือว่าตัวที่1ที่เรามองอยู่นะครับก็คือตัว cash position กระแสเงินสดของเรานะครับปิดปลายปีที่แล้วนะครับวันที่31ธันวาเราอยู่ที่ 14,800 ล้านซึ่งเป็นเลเวลที่แข็งแรงมากๆกับถ้าเทียบกับเพื่อนๆหลายคนในอุตสาหกรรมของเรานะครับเรื่องของวินัยทางการเงินนะครับที่เราชอบดูกันก็คือพวกดีเรโชนะครับถ้าเทียบกับบอลเขาวันนั้นเนี่ยเราอยู่ในต่ำกว่าเทสโกมากๆนะครับหมายความว่าถ้าเทสโกอยู่ที่ 2.5 วันนี้ธนันดาอยู่เพียงแค่ก่อนครึ่งหนึ่ง 1.4 นั่นเองนะครับยังมีรูมที่เราสามารถที่จะทำธุรกิจต่อเนื่องได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราขอมีกับทุกคนว่าเราต้องมีวินัยกันนะครับเราบอกเราจะโฟกัสในสิ่งที่มันสำคัญนะครับเรามีอีเวนต์ใหญ่ในปีในสามเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของสะพานควายและทุกคนจำโปรเจกต์สะพานควายได้เนี่ยเราได้รับประมาณในตลาดนะครับแล้วเราก็บอกว่าเราทำได้ดีกว่านี้เราตอบโจทย์ผู้บริโภคได้มากกว่านี้นะครับเราก็ดึงโปรดักต์กลับมาทำนู่นนี่นั่นมาซึ่งเดี๋ยวคุณก๊อฟจะมาเล่าให้ฟังว่าเราทำอะไรบ้างและสิ่งที่เราจะเสนอให้กับลูกค้าในตลาดในปีนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราอย่างที่พี่โก้พูดเราต้องอัดใจก็โชว์ให้เห็นว่านันดาเป็นเจ้าเกือบจะเป็นเจ้าเดียวที่สามารถดึงโปรเจกต์กลับแล้วทำให้มันดีขึ้นในระยะเวลาสั้นนะครับที่เหลือก็จะเป็นช่วงกลางปีเราบอกว่าเราจะลอนช์7โครงการถ้าทุกคนยังพอจำขาดได้ครับการที่เราไม่ลอนช์ช่วงไตรมาส2หรือ3เนี่ยเพราะเราต้องการที่จะศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคมากขึ้นเพราะเรารู้ว่าตลาดไม่ใช่เป็นตลาดที่ปกติเหมือนเมื่อ3-4ปีที่ผ่านมาสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่หลายๆคนได้ทำตามครับแล้วรีซอสก็ชัดเจนออกมาว่า2โครงการที่เราล็อตมาในไตรมาสที่4เนี่ยเราสามารถขายได้ 70% ทั้ง2โครงการครับตรงจุฬาสามย่านรวมทั้งตรงจรัญ70นะครับซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับอีกอันนึงที่เราโฟกัสก็คือเรื่องของ RTM หรือ Ready to Move นะคือ Inventory ที่หลายคนถามว่าเราผันสต็อกเราได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ย1โครงการที่เป็นโครงการที่ใหญ่มากนะคือตัว Ashton จุฬาสีลมเราโอนหมดแล้วนะครับครบทุกห้อง 1,180 ห้องนะครับในเดือนที่ผ่านมาในปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็น achievement ที่สำคัญของอนันดาในปีที่แล้วนะครับเรื่องของ partnership ทุกคนคงทราบว่าเรา partnership กับมิสุบุโรซังนะครับเราก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับถึงสิ้นสุดปีที่แล้วเนี่ยเราอยู่ที่34โปรเจกต์นะครับ 142,400 ล้านก็เป็นอันดับหนึ่งอยู่ในธุรกิจสังหานะครับสุดท้ายที่เราคอมมิตว่าเราจะดิเวอร์ซิฟายพอร์ตมากขึ้นกระจายความเสี่ยงพอร์ตมากขึ้นเนี่ยเราได้พูดคุยในเรื่องของ service apartment มาเป็นระยะเวลานึงแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยอีกแค่ประมาณไม่ถึง30วันเนี่ยโครงการแรกก็จะเปิดประตูแล้วเสร็จพร้อมที่จะรับรู้รายได้ก็ขออนุญาตเชิญพี่ๆเพื่อนๆสื่อของชนทุกท่านเนี่ยไปสามารถเยี่ยมชมโครงการได้ครับโครงการแรกของเราจะเริ่มเสร็จที่ตัวพระราม9นะครับก็อยู่ใกล้ๆกับสถานทูตตรงข้ามสถานทูตจีนถือว่าเป็นโลเคชั่นที่ดีมากๆนะครับโครงการที่2จะตามมาติดๆในเดือนพฤษภาคมก็คือโครงการที่เราเรียกว่าไลฟ์สุขุมวิทซอย8นะครับโครงการนี้จะไซส์เล็กนิดนึงนะครับทาร์เก็ตยุโรปเปียนอเมริกันแบ็คแพ็คนะครับก็ถือว่าเป็นไทม์โลเคชั่นในราคาที่จับต้องได้นะครับก็จะติดตามมา
เรามีอีก3โครงการนะครับปีข้างหน้าจะมีอีก2โปรเจกต์ของ Tasco ที่จะเสร็จตรงสาทรกับตรงทองหล่อนะครับแล้วโปรเจกต์สุดท้ายที่เรามีอยู่ในพอร์ตปัจจุบันนะครับก็คือตรงพัทยาแต่เราก็พยายามจะแอดโครงการประมาณ2โครงการเกี่ยวกับเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ต่อปีนะครับเข้าไปในพอร์ตคอนโดของเรานี่คือ5ข้อที่ผมพูดถึงครับว่าสิ่งที่เราคอมมิตเอาไว้กับทุกท่านเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราสามารถนำส่งได้ทุกข้อให้ครบสมบูรณ์นะครับมาดูภาพผลประกอบการconclusion ภาพสรุปแล้วกันนะครับเพราะเนื่องจากว่างบเรายังไม่ได้ประกาศสู่ตลาดครับน่าจะเป็นประมาณช่วงปลายปีหน้านะครับตัวเลขอันแรกที่สำคัญคือเรื่องของการโอนนะครับโอนปี2019เนี่ยเราอยู่ที่ 20,000 ล้านนะครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือ 60% ของยอดโอนเนี่ยมันมาจากโครงการที่อยู่ใน inventory ของเราหลายๆท่านคงถามว่าความสามารถในการเทิร์น inventory ของเรามีไหมคำตอบคงชัดเจนครับจะสังเกตได้ว่าโครงการที่เราโอนในปี2019เนี่ย 60% มาจากที่มันจะพิจารณาหรือถ้าเกิดดูเป็น absolute number คือ 12,000 ล้านบาทซึ่งสูงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอนันดานะครับสูงแม้กระทั่ง2018ที่ถือว่าเป็นปีที่ดีของเรานะเพราะว่าเราโฟกัสในการเติมเงินที่ของเราและทำได้ดีด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นอีก 40% เนี่ยมาจากโครงการที่เพิ่งเสร็จแล้วก็พอร์ตในปีที่ผ่านมานะครับโครงการล่าสุดในไตรมาสที่4ที่สำคัญก็เป็นโครงการตรงไอริโอสาทรโมเมนต์ใหญ่นะครับที่เราเรียกสั้นๆ S8ก็มีอัตราการโอนที่ตกเรียกแล้วเป็นไปได้ด้วยดีนะครับก็อันนี้คือภาพสุดคร่าวๆนะครับน่าจะอยู่ในแฮงเอาท์หลายท่านหลายคนถามว่าแล้วโทษทีครับแล้วลูกค้าต่างชาติล่ะเงินบาทแข็งนะอนันดาพอร์ตเราเนี่ยลูกค้าต่างชาติยังโอนอยู่หรือเปล่าสไลด์นี้จะตอบชัดเจนว่าในปี2019ที่ผ่านมาจากยอดโอนทั้งหมด 20,000 ล้านเนี่ยเรามียอดโอนจากต่างชาติถึง 22%เติบโตจากปีก่อน2018อยู่ 10% นะครับดังนั้นการโอนของต่างชาติยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับแม้กระทั่งเงินบาทที่แข็งเองก็ตามเนื่องจากว่าควอลิตี้ของพอร์ตโฟลิโอของเราในพาร์ทของอินเตอร์เนี่ยอย่างที่พี่โก้พูดว่าเรามีคล้ายๆเรามีบลูชิปของเอเจนซี่มีรีเลชั่นที่เราหาลูกค้าที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีกำลังที่จะโอนจากประเทศจีนได้นะครับนั่นคือตอบโจทย์นะครับว่าลูกค้าต่างชาติโอนหรือเปล่าสุดท้ายคือเราจะมีคำถามหวานมากเลยครับว่าเอ๊ะแล้ว LTV แพ็กมากน้อยแค่ไหนครับผมเริ่มจากอย่างนี้ก่อนดีกว่าพอร์ตของอนันดาเองถ้าตามตัวเลขเราเนี่ยเรามีลูกค้าที่โอนเงินสดอยู่ 41% นะก็เกือบครึ่งหนึ่งลูกค้าโอนเงินสดไม่มีผลกระทบเลย LTV เพราะไม่ได้กู้นะดังนั้นอีกแค่ประมาณ 50-60% เนี่ยมันคือพอร์ตที่มันเล็กลงครับแน่นอนครับมีผลไหมมีผล LTV อันนี้เช่นเดียวกับทุกเจ้านะครับแต่ผลของเราจะค่อนข้างลิมิตเนื่องจากกลุ่มลูกค้าของเราเป็นกลุ่มลูกค้าโอนเงินสดสุดและพอร์ตบริโภคเอง customer segment ที่เราจัดเนี่ยถ้าเราดูแล้วเอฟเฟกต์จริงๆของ 59% เนี่ยอยู่ประมาณแค่หลัก10ต้นๆเปอร์เซ็นต์นั่นเองดังนั้น LTV ถามว่ามี impact มั้ยคำตอบคือมีแต่ว่ามี impact ในวงที่จำกัดนะครับสำหรับอนันดาตัวของลอนช์นะครับโครงการใหม่ในปีที่แล้วเนี่ยเราลอนช์ไปประมาณ 16,000 ล้านนะครับจุดที่น่าสนใจคืออย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่า4ใน6โครงการเนี่ยเปิดตัวในไตรมาสที่4สาเหตุที่เปิดตัวในไตรมาสที่4ก็เนื่องจากว่าเราต้องการจะเมคชัวร์ว่าเราสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงนะครับและผลก็ตอบรับโดยเฉพาะ2โครงการที่ผมเรียนไปว่าจุฬาสามย่านกับตัวจาน70เนี่ยผลการตอบรับมากกว่า 70% นะครับในภาพของโครงการใหม่ที่เปิดตัวเนี่ยอันนี้คร่าวๆก็คือว่าส่วนใหญ่จะเป็นคอนโดนะครับมี2โครงการเป็นแนวราบแล้วก็3โปรเจกต์ก็คือร่วมทุนกับพิสูจน์บริษัทเช่นเดิมนะครับส่วนใหญ่เซกเมนต์ที่เราเปิดตัวเราจะเปิดตัวไปที่ Value to Minute เพราะว่าตลาดกำลังซื้อเนี่ยลดลงในปี2019เรากลับตัวตามสถานการณ์ตลาดเมื่อก่อนเราจะเน้นไปที่ Mid Upper ใช่มั้ยเราก็มีการอาจายพอที่จะปรับเปลี่ยนสถานการณ์ตามตลาดไปนะครับอีกอันนี้ก็คือยอดของพรีเซลถ้ายอดของพรีเซลคือยอดขายเนี่ย 26,000 ล้านเกือบ 27,000 ล้านเนี่ยถ้าถามว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยมี extension ของบริษัทไหมหรือว่าเป็นตัวเลขที่เกินกว่าที่เราให้ตลาดไปนะครับเกินมาประมาณ 14% นะผมจำไม่ผิดแต่ถามว่า absolute เนี่ยเราแฮปปี้กับมันสิ่งที่เราแฮปปี้กับมันเพราะว่าถ้าลองดูกราฟเนี่ยถ้าเกิดผมอธิบายแบบง่ายๆคือกราฟนี้เส้นสีเหลืองเนี่ยปกติยอดโอนและโทษทีครับยอดขายเนี่ยมันจะสัมพันธ์โดยตรงกับจำนวนโครงการที่เราเปิดถูกไหมโครงการใหม่เปิดจะขายได้ดีกว่าเรื่องปกติที่คนชอบของใหม่แต่เนื่องจากว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากเศรษฐกิจหลายๆอย่างเนี่ยมันสโลว์มันดาวน์ลงนะครับเราก็ปรับตัวไปตามตลาดดังนั้นโครงการที่เราเปิดตัวมีแค่7โครงการอาจจะน้อยลงนะครับแต่สังเกตว่าเส้นสีฟ้าคือเส้นยอดขายเนี่ยมันไม่ได้ตก
ท่ากับจำนวนโครงการที่มันตกลงนั่นหมายความว่าก็ยืนยันอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเป็นก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเราบริษัทเรายังมีความสามารถในการผันสต็อกของเราหรือเอนทรีของเราเนี่ยได้ดีมากๆนะครับแต่มันทำให้ยอดขายเนี่ยไม่ได้ตกตามกับจำนวนโครงการที่ลงภาพนี้ก็จะยืนยันนะครับว่า 72% ของยอดขายในปี2019เนี่ยมาจากโครงการเดิมไม่ใช่เป็นโครงการที่ขึ้นลอนช์นะครับก็ถือว่าอย่างที่พี่โก้พูดว่าเรามีสินทรัพย์ตั้งแสนกว่าล้านเนี่ยความคำถามคือแล้วเราระบายได้ไหมเราระบายได้ครับนี่คือคำตอบนะครับว่าทำไมเราถึงเธอได้อยู่ในระดับที่ดีนะครับซึ่งส่งผลให้สุดท้ายคือแบ็กหลอกที่แบ็กหลอกคือสินทรัพย์ที่รอการโอนรอรับรู้รายได้ของเราอยู่ในระดับที่เฮลตี้มากๆนะครับอยู่ที่ 31,100 ล้านนะครับถือว่าในอุตสาหกรรมนี้ถือว่าค่อนข้างสูงไปทีเดียวนะครับซึ่งครึ่งหนึ่งใน 30,000 นั้นน่ะจะโอนรับรู้รายได้ภายในปี2020คือปีนี้นะครับแล้วเราก็เริ่มยังมียอดแบ็คล็อกที่ขาที่จะโอนต่อเนื่องอีก2ปีข้างหน้านะครับก็ถือว่าเรายังสุขภาพทางด้านแบ็คล็อกในรองรับการโอนอีก3ปีข้างหน้าค่อนข้างแข็งแรงผลสรุปของปี19ถ้าเอาเร็วๆคือว่า 60% ของยอดโอนเนี่ยมาจากโครงการเดิมที่สร้างเสร็จแล้วแปลว่าเราผ่านสต็อกได้ดีขึ้นนะครับ 22% ของลูกค้าทั้งหมดเป็นลูกค้าต่างชาติคำตอบก็คือว่าลูกค้าต่างชาติยังโอนอยู่แล้วโอนยังต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆด้วย 10% นะครับแล้ว 41% ของพอร์ตลูกค้าธรรมดาโอนเป็นเงินสดดังนั้น LTV มีผลในอัตราที่จำกัดในพอร์ตโฟลิโอของเรานะครับโครงการใหม่ที่เราเปิดตัว3ย่านกับตัว J70 เนี่ยเราขายได้ 70% ของพอร์ตทั้งหมดนะครับแล้วก็ 95% ของพอร์ตที่เราเปิดตัวทั้งหมดเนี่ยเราตอบจากลูกค้าจริงๆว่าเราพยายามทำให้ราคาจับต้องได้ดังนั้นเราโฟกัสไปที่ Value to Mid-End สุดท้ายคือ Backlog ของเรายังอยู่ในระดับที่ Healthy มากๆนะครับ 31,100 ล้านบาทครับนี่คือ Key Takeaway สำหรับ2019ของทางอนันดาเซสชั่นถัดไปผมขออนุญาตพูดถึงปี2020สักนิดหนึ่งครับก่อนอื่นเลยถ้าเกิดระดับโลกผมว่าพี่ๆมีข่าวมีข้อมูลมากกว่าผมอยู่แล้วเพราะเป็นสื่อมวลชนนะครับแต่วันนี้อนันดามองโลกเรายังมีความเติบโตอยู่แต่เติบโตในอัตราที่ไม่สูงนักประมาณ 3% นะครับความเสี่ยงของโลกมีเยอะนะครับตั้งแต่ประธานาธิบดีของสหรัฐเองเทรดวอร์เองเรื่องสงครามอิหร่านเองเบรกซิตจากยุโรปและสุดท้ายคือเรื่องของจีนที่เริ่มช้าลงนะครับซึ่งเราจะต้องมอนิเตอร์หนักๆเพราะลูกค้าเราเป็นลูกค้าจีนนะครับปัจจัยพวกนี้ก็มีผลกระทบกับผลการดำเนินงานของบริษัทและของประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับของประเทศไทยเองเปลี่ยนทุกวันนะครับอันนี้เป็นตัวเลขล่าสุดเมื่อคืนนี้เองนะผมก็ปรับสายตาม SCB AIC ที่โก้แจ้งให้ทราบนะครับว่าตอนนี้ GDP ของเรา SCB มองแค่ 1-8 นะครับ Actual ของปี19ออกมาแล้วอยู่ที่ 2-4 และต่างกับที่คาดการณ์ไว้ตอนแรกประมาณ 2.6 2.7 ประมาณนั้นถ้าภาพนี้สรุปคร่าวๆคือว่า engine ดับหมดเลยมี engine เดียวที่พอเห็นทางอยู่ก็คือ government spending คือการใช้จ่ายภาครัฐนะครับข่าวนี้คืองบประมาณเริ่มผ่านวาระแล้วดังนั้นหวังว่าเม็ดเงินคงจะเข้าภาษีเข้ามาในระบบมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวคงต้องติดตามมอนิเตอร์ต่อไปนะครับเรื่องของอินเฟลชันก็ยังค่อนข้างคงตัวนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยบวกนะครับว่ากำลังซื้อของคนจะไม่ดรอปลงไปมากในพาร์ทอินเฟลชันนะครับผมคงไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่สำหรับอสังหาเองเนี่ยมันมีปัจจัยบวกและปัจจัยลบนะครับถ้าอนันดามองว่าปัจจัยบวกในเรื่องดอกเบี้ยเป็นสำคัญเราลดมา3ครั้งแล้วนะครับตั้งแต่.25 .50 .75 ตอนนี้ดอกเบี้ยมาอยู่ที่ 1% ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ20ปีผมคิดว่ามันเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการที่จะเริ่มคอนซิเดอร์การลงทุนประเภทอสังหาด้วยนะครับการขยายตัวของรถไฟฟ้าปัจจุบันมากกว่า100สถานีแล้วนะครับอีก 2-3 ปีข้างหน้าจะขยายขึ้นมาถึงประมาณ300สถานี Network Effect จะเข้ามีผลมากขึ้นนะครับที่เหลือคือจะเห็นว่ามาตรการภาครัฐตอนนี้เริ่มออกมานะครับตอนแรกก็จะตึงกับอสังหาที่นึงแต่หลังๆนี่จะเห็นว่าเดี๋ยวบ้านดีมีดาวมีนู่นมีนี่ออกมาเพราะว่าอสังหาอย่าลืมนะครับเป็นต้นน้ำของเศรษฐกิจหลายๆอย่างของประเทศนะครับยังไงทางรัฐบาลก็คงต้องให้ความสำคัญในระดับหนึ่งนะครับสุดท้ายคือเรื่องของแบงค์ชาตินะครับแบงค์ชาติก็ยอมช่วยเหลือเรามากขึ้นนะครับ LTV หลังที่1หลังที่2เริ่มมีการผ่อนคลายเกณฑ์ตรงนั้นลงมาบ้างนะครับข่าวบวกมีครับข่าวลบก็มีนะฮะผมว่าข่าวลบส่วนใหญ่จะกบข่าวบวกนะฮะถ้าข่าวลบก็แน่นอนครับเบิกจ่ายแล้วงัดรัดงบรัดล่าช้าก็ยังล่าช้าแต่อย่างน้อยก็ผ่านแล้วนะครับยังไงก็ยังพอมีเห็นความหวังอยู่นะครับเงินบาทแข็งตอนนี้ก็อ่อนลงมาแล้วนะครับแต่ว่าผมมองคิดว่าความเสี่ยงอยู่ที่การมันผันผวนมากกว่านะครับตัวของหนี้สินครัวเรือนอันนี้ยังอยู่ระดับสูงนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าดังนั้นเราต้อง specify target customer เราให้แม่นขึ้นนะครับเพื่อจะหลบเลี่ยงไอ้ปัญหาตรงนี้สุดท้ายไวรัสนี่ทุกคนพูดตรงๆว่าวันนี้ก็ยังไม่สามารถ quantify
impact 100% ได้นะครับเพียงแต่ว่า long term เนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ได้ impact มันอาจจะเป็นผลดีของอสังหาด้วยซ้ำว่าใครๆก็อยากมาอยู่เมืองไทยเพราะประเทศจีนอาจจะอยู่ยากขึ้นแต่ถ้ามองระยะสั้นเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะมีการผันผวนในเรื่องของความเชื่อมั่นอะไรต่างๆนะครับก็ประมาณนี้ในใจต่างๆนะครับคำถามกว่าครับว่าแล้วอนันต์อาร์เองเนี่ยแผนธุรกิจในปี2020เนี่ยเราจะเดินแผนธุรกิจยังไงใช่ไหมครับอันที่แรกคือผมก็ต้องยึดตามหัวข้อวันนี้เลยนะครับว่าเราเชนแพลนไม่เคยเชนออบเจกตีฟนะครับถามว่าทำไมเราไม่จะไม่เชนโกโก้ของเราคืออะไรครับโก้ของเราคือเราจะมุ่งมั่นทำให้ลูกค้าของเรามีความสุขอย่างยั่งยืนนะครับการที่ได้รับคอนโดมิเนียมและบริการที่โดนใจแต่คีย์พอยต์อยู่ที่ว่าในทำเลที่ใกล้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะอันนี้เป็นโมเดลที่บริษัทตั้งมา21ปีเนี่ยยึดโมเดลนี้มาตลอดสาเหตุที่เราบิลีฟว่าโมเดลนี้ยังเวิร์กกับเราอยู่เพราะว่าเราคิดว่ามันยังมีแวลูอยู่ถามว่าทำไมครับอยากให้ทุกคนมองภาพเนสมินเมื่อกี้พี่โก้ได้เกิดไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมก็ขอมาต่อภาพว่าถ้าทุกคนลองหลับตาแล้ว imagine ภาพของทองหล่อทองหล่อ5ปีกับทองหล่อวันนี้สิ่งอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับถ้าเป็นมุมของอสังหาคุณค่าของมัน fundamental ของสินทรัพย์ยังมีผับเหมือนเดิมโรงเรียนนานาชาติก็ยังอยู่ร้านอาหารช้อปปิ้งมอลล์ไลฟ์สไตล์เป็นไปได้ไหมครับว่าบางพัทจะสามารถ replace ทองหล่อบางพรีจะสามารถ replace สีลมผมว่าคำตอบคงชัดเจนอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดผมจะชวนคิดว่าฟันดิเมนทัลของสินทรัพย์มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงถ้าคิดดีๆนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือสภาวะตลาดความรู้สึกฟีลลิ่งกำลังซื้อแน่นอนครับเพราะว่าคนตกงานเยอะขึ้นโดนลดเงินเดือนนู่นนี่นั่นซัพพลายดีมานด์เปลี่ยนแปลงตอนนี้ซัพพลายก็เริ่มจะคงตัวแล้วเพราะว่าสังเกตว่าทั้งอนันดากับหลายๆเจ้าเองก็เริ่มลดในการที่จะลอนโปรเจกต์ใหม่ดังนั้นซัพพลายจะเริ่มลดลงดีมานด์แน่นอนเศรษฐกิจเดี๋ยวมันก็มีลงมีขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าทุกท่านจำได้อสังหามันมีวัฏจักรของมันอยู่แล้วขาขึ้นขึ้นเร็วนะครับดังนั้นผมก็จะบอกว่าถ้าฟันดิเมนทัลมันไม่เปลี่ยนแปลงบิสเนสโมเดลของเราก็ยังเวิร์กอยู่ถ้าวันหนึ่งคนนั่งโดรนไม่ต้องการอยู่ทองหล่อแล้วไปอยู่ข้างนอกได้แล้วสามารถมาทำงานในเมืองได้อันนั้นสิครับเป็นสิ่งที่น่าห่วงแต่วันนั้นสิ่งเหล่านั้นยังไม่วันที่สิ่งเหล่านั้นยังไม่เกิดนะครับผมคิดว่าบิสเนสโมเดลเรายังใช้ได้อยู่นะมองภาพสีลมก็เช่นเดียวกันครับจะหาที่ที่ไหนสร้างตึกสูงๆในราคาเมื่อ3ปีที่แล้วได้บ้างมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยราคาที่ไม่ได้ลดลงนะครับถ้าหลายคนถามไม่มีลดลงมีแต่เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นมันเป็นแค่วัฏจักรของเศรษฐกิจที่มันผ่านเข้ามานะครับภาพนี้ก็เลยข้อสรุปว่าทำไมเราจะเชนแพลนแต่เราไม่เคยที่จะเชนออบเจกตีฟของเรานะครับผมในฐานะที่ดูทางด้านไฟแนนซ์นะครับผมยอมรับกับทุกคนแน่นอนว่าปี2020เป็นปีที่เรามีมรสุมไม่ใช่กำลังเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วนะเราอยู่กลางมรสุมหน้าที่ของเราทาง finance team ก็คือจะให้บริษัทผ่านมรสุมนี้ไปให้ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมจะพูดในสไลด์ถัดไปนะครับว่าเราเริ่มมาจากปีที่แล้วผมคอมมิตกับทุกคนว่าเราต้องมีวินัยทางการเงินด้วย 5B ด้านสีเทานะแต่ปีนี้เราขอเพิ่มอีก3อย่างเราบอกว่าอนันต์จะต้องมี defense เราจะต้องมี competitiveคือแข่งขันได้แล้วก็จะต้องโฟกัสมากขึ้นนะครับผมหมายความว่าอะไรใน 3B นี้นะครับลองมาดูตัวแรกนะ B defense เราบอกว่าจงแตกต่างถ้าอยากสำเร็จนะครับอนันดาเองอย่างที่หลายคนทราบว่าเราเป็นผู้นำนวัตกรรมใหม่ๆหลายเรื่องนะครับดังนั้นสิ่งที่เราบอกว่าเราบอกตลาดว่าเรา defense เนี่ยเราเริ่มจากการที่เราคิดแตกต่างก่อนคิดแตกต่างยังไงครับจริงๆเราคิดแตกต่างในหลายๆมุมนะครับพี่โก้ได้แชร์วิชั่นของท่านไปในหลายๆเรื่องแล้วแต่ผมอยากจะพูดในระยะสั้นเนี่ยเอาเรื่องของการขายคอนโดก็ได้เป็นตัวอย่างให้ทุกท่านฟังก่อนวันนี้ทุกท่านคงไปหลายการเปิดตัวของหลายๆอสังหามาแล้วนะครับทุกคนพูดตรงกันครับผมก็อ่านในหนังสือทีมลูกจ้างปีนี้เราจะเน้นเรียลดีมานด์ปีนี้เราจะเน้นแนวราบปีนี้เราจะไม่เน้นลูกค้าต่างชาติเพราะมันมีไวรัสนะครับเมื่อ3เดือนที่แล้วก็ยังพูดว่าเราจะเน้นลูกค้าต่างชาติซึ่งทุกคนก็อาจารย์ปรับตัวไปอนันดาไม่ได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นนะครับเราก็ยังเน้นในสิ่งที่ทุกคนพูดเหมือนกันเรียลดีมานด์ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเราต้องเน้นแน่นอนครับแต่ทุกคนก็ไปมุ่งเน้นในลูกค้ากลุ่มเดียวกันดังนั้นถ้าเราบอกว่าเราคิดดิฟเฟนซ์เนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยยังมีลูกค้านักลงทุน VI เลยทำไมอสังหาถึงจะไม่มีผู้ซื้อที่เน้นคุณค่าของสินทรัพย์ได้บ้างอะไรคือผู้ซื้อเน้นคุณค่าของสินทรัพย์ครับคือผู้ซื้อที่อาจจะไม่ได้มีความต้องการอยู่แต่ผู้ซื้อที่ต้องการที่จะลงทุนแล้วอาจจะได้ต้องการแคชโฟลว์ที่ได้กลับมาแล้วก็ได้สินทรัพย์ที่ถือในระยะยาวเป็นการคุ้มคนลงทุนที่คุ้มค่านะครับเราก็เลยพยายามจะคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยจริงๆแล้ว
ธุรกิจตอนนี้หรืออุตสาหกรรมตอนนี้มันอาจจะเป็น best timing ก็ได้นะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสหรือเปล่านะครับเราบอกว่าต้นทุนตอนนี้ต่ำมากนะผมเพิ่งแจ้งไว้ว่าดอกเบี้ยเปอร์เซ็นต์เดียวถูกไหมครับวันนี้หลายคนเห็นว่าอย่างออมสินออกมาล้านละ 3,000 ทอสออกมาล้านละ 2,500 อย่างเงี้ยอันนี้ของจริงนะครับคืออันนี้ดึงมาจากเว็บไซต์เลยดังนั้นต้นทุนในการกู้ยืมเนี่ยต่ำนะครับมองฝั่งรายรับมั้งครับผมในฐานะนาผมพูดได้เลยนะครับว่าปีนี้ถ้าคนต้องการซื้อคอนโดเพื่อลงทุนและฟลิปใบจองต้องการแคปิตอลเกนอิสเบรดเดียครับชัดเจนเราไม่ปิดเราออนเนสกับทุกคนไม่ใช่เป็นปีที่ถูกเป็นปีที่ผิดเลยแหละนะแต่ถ้าคุณลงทุนอสังหาเพื่อที่จะได้แคชโฟลว์ในอนาคตได้รับรายรับเป็นค่าเช่าหรือรีเคอร์ลิ่งอินคัมนี่แหละเรามีตัวเลขจากเอเจนต์ที่ตัวเลขจริงนะครับเราดึงออกมาเรามีบริษัทลูกที่ทำเกี่ยวกับการปล่อยเช่าเนี่ยเราพบว่าคอนโดที่อยู่ในช่วง 8,000 ถึง 15,000 บาทในทำเลที่ใกล้หรือติดรถไฟฟ้าเป็นตลาดที่เฮลตี้มากที่สุดในตอนนี้นะครับและยังเฮลตี้ต่อไปดังนั้นผมคิดว่าความต้องการที่อยู่อาศัยในเมืองมีเพราะเรื่องทราฟิกเรื่องนู่นนี่นั่นในราคาที่จับต้องได้วันนี้ผมพยายามจะบอกว่าคุ้มทุนของมันเนี่ยถ้ามองฝั่งของคอสเนี่ยสมมติเรากู้คอนโดสมมติ4ล้านเราจ่ายดอกเบี้ยอยู่ประมาณ12,000ล้านละ 3,000 นะจริงๆแล้วเราปล่อยเช่าได้ 8,000 ถึง 15,000 เนี่ยมันวอชเอาท์ได้ตัวมันเองอยู่แล้วผมว่าถ้าเราคิดในแง่หลักของเศรษฐศาสตร์จุดคุ้มทุนเนี่ยผมว่ามันไม่มีเวลาอื่นที่ดีกว่าเวลานี้แล้วนะครับผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราติ้งดิฟเฟนซ์ดังนั้นเรียลดีมานด์ของเราสำหรับอนันดาอาจจะไม่ใช่แค่คนที่ต้องการที่อยู่อาศัยที่เพื่ออยู่จริงแต่ต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อต้องการแคชโฟลว์ในอนาคตนะครับเราก็เลยแอดตรงนี้เข้ามาในพอร์ตฟิโลของเราซึ่งแน่นอนครับหน้าที่ของเราคืออะไรแมทช์สองกลุ่มนี้เข้าด้วยกันคนที่สามารถกู้ซื้อคอนโด4ล้านได้เนี่ยเดี๋ยวนี้แบงค์ให้50เท่าบ้าง70เท่าบ้างของเงินเดือนถูกไหมฮะผมตีแค่50เท่าเนี่ยไม่ได้อยู่รายได้อยู่ประมาณ 60,000 80,000 นี่แหละถามว่าคนในเมืองที่รายได้ 60,000 ขึ้นไปเนี่ยมีเยอะนะครับมีกลุ่มคนค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าเราสามารถหาตลาดที่เหมาะสมได้แล้วแมทช์กับ inventory ของเราที่มีอยู่เรามีคอนโดที่อยู่ในช่วง4ล้านเนี่ยอยู่ถึง 2,600 ยูนิตนะครับถ้าเราสามารถหนักตรงนี้ได้เนี่ยอีกไอเดียนึงที่เราสามารถผันสต็อกได้นี่ผมแค่มาแชร์1ใน a lot of idea ที่อนันดามีนะครับสุดท้ายคือเราติ้งดิฟเฟนซ์บอกว่าเฮ้ยเราจะต้องยิงให้แม่นขึ้นอย่างที่พี่โก้บอกเราเรียกว่า Sniper Project เราใช้ AI เข้ามาช่วยในการ classify ตัว customer ซึ่งผมขออนุญาตไม่ลงดีเทลนะครับเพราะก็เป็น trade secret ของเราแต่อันเนี้ยเราไม่ได้ยิงเหมือนกากระสุนเหมือนเป็นปืนกลสมัยก่อนละเราเป็น Project Sniper เนี่ยเราต้องการให้ cost มัน efficiency มากขึ้นในการหาลูกค้านะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดดิฟเฟนซ์อีกอันหนึ่งที่เราคิดดิฟเฟนซ์ถ้าหลายท่านดูวิดีโอตั้งแต่ต้นนะเป็นปีที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าอยากให้เมืองเป็นยังไงเราใช้ชีวิตแบบนั้นนะครับถามคนทุกคนในห้องนี้ก็ได้ครับมีใครอยากอยู่คอนโดแบบที่อยู่ในรูปบ้างฮะมันก็เป็นตึกนะห้องสี่เหลี่ยมอยู่อาศัยได้เหมือนกันอันดาเราไม่เคยบีลีฟนะครับตั้งแต่พี่โก้ตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเราไม่ใช่แค่ต้องการขายคอนโดนะครับเราต้องการสร้างนวัตกรรมสร้างสถาปัตยกรรมให้กับกรุงเทพมหานครนี่คือ product ที่เราออฟเฟอร์ให้กับคนเมืองดังนั้นผมกำลังแมทช์ว่าคุณจะได้คุณภาพการอยู่อาศัยที่มีไลฟ์สไตล์แบบนี้เข้ากับคอสที่คุณจับต้องได้ในสไลด์ก่อนๆที่มันไม่มีเวลาอื่นแล้วเพราะต้นทุนในการกู้ยืมตอนนี้มันต่ำมากถ้าคุณแมทช์ตรงนี้เข้าไปด้วยกันได้เนี่ยผมว่าเราจะเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของตัวแรกว่าเราคิดดิฟเฟนซ์เราก็บอกว่าเดี๋ยวคุณก๊อฟจะมาต่อจากผมว่าเรากำลังจะเสนอโปรดักต์อะไรบางตัวที่เราคิดว่ามันจะคุ้มค่าการสร้างคุณค่าของสินทรัพย์ของผู้บริโภคหรือลูกค้าของเรานะครับนั่นคือ B ตัวที่1 B ตัวที่2คือ B competitive นะครับตัวนี้เนี่ยผมขออนุญาตอย่างนี้ละกันมันมีหลายหัวข้อแหละจะลดค่าใช้จ่าย SG&A นู่นนี่นั่นอันนั้นเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วแต่หลายคนมีคำถามให้ผมในฐานะที่ดู finance ว่าเอ๊ะทำไมอนันดาเนี่ยเราลงทุนในเทคโนโลยีเยอะมากเมื่อกี้พี่โก้เองก็มาพูดว่าเราไปร่วมกับกระทรวงนู้นกระทรวงนี้เรื่องของ singularity หลายคนคงทราบร่วมกับ DEPAโคกับสแตนฟอร์ดมีบีมแอสโซซิเอชันมาพวกนี้เป็นคอสหมดคนก็จะถามว่าเฮ้ยแล้วรีเทิร์นมันคืออะไรผมขอตอบเป็นเรื่องอย่างนี้ดีกว่าครับว่าเราอนันดาเวลาลงทุนเนี่ยเราดูนะครับ ROA ROI แต่ลงบางอย่างเนี่ยเราจึงเชื่อในทฤษฎีของต้นไผ่จีนซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วต้นไผ่จีนเนี่ยถ้าทุกคนเคยปลูกต้นไม้เนี่ยมันเหมือนต้นไม้ชนิดอื่นนะปีที่2ปีที่3ยังน้ำพรมดินเหมือนเดิมก็ยังไม่เคยปีที่4ทำเหมือนกันครับชายเชื่อว่าเห็นไหมปีที่4ก็ยังเห็นพื้นที่โล่งๆเลยแต่พอปีที่5เนี่ยวันเมื่อต้นไผ่มันทะลุดินขึ้นมาได้แล้วเนี่ยมันใช้เวลาแค่6อาทิตย์เท่านั้นในการที่จะโต25เมตร
ดังนั้นทฤษฎีตรงนี้เนี่ยเราเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีที่เราลงทุนไปเนี่ยมันจะออกดอกออกผลซึ่งมันจะเริ่มที่จะเห็นแล้วครับในปีต่อมานี้คุณก๊อฟจะมาตอบว่าเราสามารถลดต้นทุนการทำคอนโดได้ประมาณ 35% ในโครงการที่เราจะนำเสนอซึ่งอย่างที่เป็นเซสชั่นถัดไปครับ B ตัวสุดท้ายที่ผมคิดว่าเราต้องเน้นเป็นพิเศษก็คือเรื่องของการโฟกัสปีนี้ผมขอเน้นเลยนะครับว่าทางลันดาจะเน้นในการพัฒนาธุรกิจหลักอย่างเดียวธุรกิจที่เราไม่ถนัดธุรกิจอะไรที่เป็นคล้ายๆกับตัวรองเราจะค่อยๆวายดาวนะครับแต่เรายังไม่หยุดยั้งในการหาในวิธีการที่เราจะในวิธีการของธุรกิจใหม่ๆที่พี่โก้พูดในเรื่องของการทำไม่ใช่เรื่องของการทำในเรื่องลิฟวิ่งทำอะไรหลายอย่างอันนั้นถือว่าเป็นการต่อยอดไปแต่ธุรกิจอะไรที่มันไม่ใช่ธุรกิจหลักเราจะผ่องถ่ายออกไปนะครับและแบรนด์เรือธงของเราจะกลับมาเน้นหนักที่แบรนด์ของไฮโร่ซึ่งก็เดี๋ยวคุณก๊อฟก็จะมาบอกว่าแบรนด์ไฮโร่เนี่ยทำไมถึงจะไปเพราะเราต้องการที่จะมุ่งมั่นตอบโจทย์ผู้พัฒน์เจนซีของเรานะครับวันเวิร์ดครับถ้าเทคเอาไปจาก3ปีที่ผมพูดไปสักครู่นี้นะครับคำเดียวเลยครับคือเราต้องการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับลูกค้าเพราะเรายังเชื่อว่าในโปรดักที่มีมูลค่าเนี่ยมันยังเป็นโปรดักที่ขายได้อยู่นะครับเรามีโปรดักที่อยู่ในสต็อกตอนนี้เมื่อกี้พี่โก้พูดไปแล้วนะครับ124,000 ล้านนะครับอันนี้พร้อมที่จะโอนภายใน4ปีข้างหน้านะครับเรียกว่าเรายังมีinventory ที่แข็งแรงมากๆนะครับสุดท้ายผมขอจบด้วยแผน2020ที่เป็นตัวเลขนะครับซึ่งจริงๆก็อยู่ในแฮนด์เอาท์ของท่านแล้วนะครับตัวแรกคือยอดโอนคืออยู่ที่ 22,000 ล้านครับเราคิดว่าเราจะเติบโตแบบยั่งยืนแบบมั่นคงนะโตที่ 10% นะครับ7โครงการเดี๋ยวคุณก๊อฟจะมาพูดว่า service contact ของเราคืออะไรนะครับคือชื่อคร่าวๆเดี๋ยวเราจะมีรูปรายละเอียดให้ดูตัวโครงการที่จะเปิดตัวปีนี้จะมีมูลค่า 8,500 ล้านนะครับเดี๋ยวผมปุ่มไว้ก่อนทำที่ศูนย์เล็บศูนย์นะครับเดี๋ยวคุณก๊อฟจะขึ้นมาในนั้นนะครับยอดขายนะครับปีนี้เราตั้งไว้ที่ 20,000 ล้านนะครับก็ยังเน้นหนักไปที่คอนโดมิเนียมอยู่นะครับเป็นล่าสุด 10% ที่แล้วก็จะเป็นเรื่องของวินัยทางการเงินที่ผมคำนวณนะครับถ้ามีเลยทำเหมือนเดิมครับเราพยายามจะรักษาแคชโฟลว์เราให้อยู่ในระดับศูนย์ครับตัวดีมีของเรายังไงก็จะต้องได้ให้อยู่ 2.5 เลยจริงๆเรายังห่างไกลครับผมคิดว่าเรายังคอนโทรลได้นะครับเรื่องของรายได้ประจำนี่จะเป็นตัวเลขที่ผมเริ่มจะให้ไกด์ไลน์แล้วเมื่อก่อนจะพูดว่าเดเวอร์ซิฟายพอร์ตรีเคอร์ลิ่งจะพูดเป็นคอนเซ็ปต์แต่ตอนนี้โปรเจกต์ใกล้เสร็จแล้วผมเริ่มให้ตัวเลขได้แล้วนะเหมือนปีนี้2โปรเจกต์ที่จะเสร็จพระราม9กับสุริยสอด8เนี่ยเราจะเริ่มจะเดินได้อยู่ที่300ล้านนะครับปีหน้าเพิ่มมาอีก2โปรเจกต์เป็น4โปรเจกต์ของแบรนด์แอสคอร์ดนะครับก็จะเป็น 1,200 ล้านแล้วปีสุดท้ายจะมีของพัทยาเพิ่มนะครับก็จะขึ้นมาเป็นที่ 1,800 ล้านและทุกปีเราจะเพิ่ม2โครงการในเรื่องของเซอร์วิสพาร์ทเมนต์นะครับส่วนของการร่วมทุนพาร์ทเนอร์ชิพยังสตรองเหมือนเดิมนะครับแบบปีนี้เนื่องจากเราเปิดประมาณ1โครงการเราคิดว่าเราก็จะจอยเวนเจอร์1โครงการเช่นกันทำให้ตัวเลขปลายปี2020เนี่ยน่าจะอยู่ที่35โครงการหรือ 140,000อันนี้เป็นภาพรวมสรุปนะครับของเนี่ยไม่รวมเพราะน่าจะอยู่สไลด์ทุกท่านแล้วนะครับอันเดียวที่ไม่ได้ cover คือ land purchase คือการซื้อที่นะที่งบของการซื้อที่ของเราเนี่ยอยู่ที่ 3,000 ล้านนะครับแต่นี่เป็นการซื้อที่ที่ cover ที่ไม่ใช่เฉพาะคอนโดมิเนียมนะครับเป็นภาพรวมทั้งหมดรวมทั้งบริษัทที่เราจะเดินไปด้วยนะครับสุดท้ายผมก็คงจะจบที่ว่าเรามาเป็นปีที่21แล้วนะครับเพราะคราวที่แล้วเรามาพูดปีที่20ใช่ไหมเราเริ่มจากเดือนตุลานะครับตอนนี้เราบอกว่าเราจะแชร์เช็คใหม่ตามสถานการณ์เศรษฐกิจแต่เราจะไม่เคยเช็คที่จะโกงเจ้าทีมของเรานะครับในฐานะที่ผมดูทางด้านไฟแนนซ์นะครับผมชอบประโยคนี้มากๆนะครับว่าคืออย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้สตอมอิสราเอลที่ทำมันไม่ใช่ coming มันมีในฐานะที่ผมดูไฟแนนซ์เนี่ยผมมีความรู้สึกและผมเชื่อนะครับว่าเราไม่เคยกลัวกันอยู่เพราะเรามีรู้ว่าถ้ามันมีอยู่เนี่ยแล้วพวกเราจะเรียนรู้ในการที่จะนาวิเกตเดือดนั่นคือคอนเซ็ปต์ก็ที่เราคิดดำเนินงานเราอยู่นะครับเพราะสุดท้ายผมคิดว่า21ปีแล้วนะครับผู้หานานาทุกคนคงเราเชื่อมั่นนะเราคงไม่ได้เดินถึงจุดนี้เพื่อที่จะเดินถึงจุดนี้นะครับเราคงพยายามก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและแข็งแรง